กินแห้งแดดเดียวอันนี้เราจะเฮ็ดซีนแห้งแดดเดียวจะเอาซีนที่ว่าติดน้ำมันมาเฮ็ดแล้วก็มีเอ็นหน่อยนึงโอเคเราไปเริ่มเฮ็ดน้ำกันได้เลยเนาะซีนติดมันเราก็ล้างน้ำสะอาดแล้วนี่วันนี้เราก็จะเอาไปซอยก็แล้วแต่ว่าไถมักตอนน้อยตอนใหญ่เนาะโอเคเราไปซอยน้ำกันได้เลยเนาะโอเคสาวเราจะซอยหางยาวแบบนี้เนาะเป็นตอนแบบนี้เลยสาวเราก็จะซอยไปเรื่อยๆซีนเฮาก็14พาวซีนแห้งของเฮาก็ซอยแล้วเนาะก็ซอยเป็นแซกเป็นแซกจังซี่บัดนี้เฮาก็มาเริ่มประกอบเครื่องปรุงเฮาได้เลยว่าใส่หยังแด่สาวลาวจะใส่น้ำตาล6บวงกระเทียมผง3บวงถ้าผู้ใดมักไส้อีกก็ไส้อีกเนาะเพราะว่าไส้หลายเขาก็จะดับกลิ่นขาวของซีนตามด้วยเครื่องเทศก็จะใส่3บวงถ้าว่าเฮือนใดที่ว่าบ่มีเด็กน้อยนะก็ใส่อีกก็ได้แต่เฮือนสาวลาวมีเด็กน้อยสาวลาวก็จะใส่3บวงถ้าใส่หลายมันจะมีรสชาติเผ็ดเนาะลูกขึ้นจานกินบ่ได้ตามด้วยผงไก่ผงไก่สาวลาวก็จะใส่3บวงคือกันถ้าห้านใดกินแป้งนัวก็ใส่แป้งนัวได้เลยอันนี้สาวลาวจะใส่ผงไก่แทนเพราะผงไก่กับนัวแล้วเนาะตามด้วยเกลือเกลือสาวลาวจะใส่1บวงเป็นอย่างคือสิใส่เกลือน้อยแฮะเพราะว่านั่นเครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีรสเค็มของมันเนาะคือว่ายกตัวอย่างคือน้ำมันหอยบ่ตามด้วยพริกไทยดำมันจะกะเอาเนาะถ้าให้มากกันกลิ่นหอมของพริกไทยดำก็ใส่ละลายหมดเด้ออันนี้สาวลาวลูกสาวเพิ่นบ่มักปานใดก็สาวลาวก็จะใส่ให้มันพอมีกลิ่นหอมหน่อยนึงเครื่องปรุงเฮาเฮาก็บ่จำกัดเนาะว่าใส่หยังใส่หยังก็แล้วแต่ว่าให้มักหยังเนาะตามด้วยโกย่าโกย่าสาวเราก็จะใส่3เพราะเขาเก็บจำนวนหลายก็แล้วแต่ก็กะเอามากรสเนี่ยอะไรเขาก็ใส่เลยได้เลยโกย่าก็เห็นมันสีมีสีแดงแล้วก็ตามด้วยมันหอยแล้วมันหอยสาวเราก็จะใส่3บวงตามด้วยน้ำเราก็จะตีให้เครื่องมันเปื่อยเนาะเราจะไปใส่น้ำซีนสาวเราจะเฮ็ดจังซี่เพราะว่าเราเฮ็ดจังซี่เครื่องมันเปื่อยดีนะแล้วมันจะเข้าเนื้อเข้าหนังกับซีนดีเวลาเราเอื้อมันจะกลัวมาทุกบ้อนเลยเราก็จะตีจนให้มันเปื่อยเนาะซีนออกมันก็เอาน้ำมาหอกใส่
าวเราจะมักซีนติดมันเฮ็ดซีนแห้งมันจะมีรสชาติแซ่บซีนแห้งเขาเฮ็ดอ้าวหวานๆนัวเขียวนี่เขาก็คุ้นเนาะเข้ากันวันนี้เขาคนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันแล้วเขาก็เอาแผ่นพลาสติกมาห่อไว้เราก็เอาเข้าตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมง5ชั่วโมงนึงเนาะ30นาที5ชั่วโมงนึงเราก็มาตากปะนี่เพราะว่าเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เครื่องปรุงเข้าในซีนโอเคเราก็ไปใส่ในตู้เย็นเนี่ยเนาะประมาณ30นาที5ชั่วโมงนึงเราก็เอาออกมาตากไปเลยซีนที่หมักไว้ก็ได้ชั่วโมงนึงคําพอดีถ้าผู้ใดอยากอันปะข้ามคืนก็ได้แต่สาวลาวจะเอาชั่วโมงนึงสาวลาวจะตากด้วยมาซีนนั้นอบมังไม้แห้งกับอันซีนแห้งบ้านนี้สาวลาวก็จะเริ่มตากซีนไปเรื่อยๆตากจนให้มันหมดบ้านนี้เขาเอาซีนเข้าเตาอบพอแล้วแล้วเขาก็มาสตาร์ทเวลามันบ้านนี้โอเคตัวที่ว่าซีนแห้งแม่นเขาต้องได้ใส่71องศาเซลเซียสถ้าเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็160เขามาเซตอัพเวลาเลยสาวลาวก็จะใส่อบ5ชั่วโมง160องศาฟาเรนไฮต์มันมาใส่ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4โอเคสาวเราจะใส่5ชั่วโมงแล้วก็มากดสตาร์ท5ชั่วโมงเขาก็มาปีนซีนเขาเลยเพราะว่าสาวลาวเห็นจำนวนลายหลายคาดแล้วก็ตากบักนาตากสองสามสามสายเหลือวันนี้เป็นวันเดียวโอเคมาช่วยห้าชั่วโมงมาช่วยจับคุณมาปีนเนาะได้สี่ชั่วโมงสาวลาวมาบึ้งซีนตอมอิดว่าสิปะให้มันฮอนห้าชั่วโมงแต่หันยานแบบว่าตุ่ยอยู่กองมันแห้งโหดแล้วตู่อยู่หึงมันสิบ่แห้งสาวลาวก็จะมาเลือกออกเอาตู่แห้งออกก่อนเนาะเพราะว่าสาวลาวตากหนา
ถ้าว่าสมมุติว่าเฮาตากซั่นเดียวนะเฮาบ่5ปีนก็ได้มันจะแห้งหมดทุกบ้อนเลยอันนี้ชาวลาวอันตากบาดเดียวบ่อยากตากหลายเฮือมันสังเกตได้ตัวอยู่กองมันจะแห้งโหดวันนี้เฮาก็มาเลือกตัวแห้งออกแล้วตัวบ่แห้งเฮาก็จะตากอีกเทื่อนึงตัวนี้ซั่นที่1 นี่มันหม้อกับมันเครื่องจักรของมาชีนนะแล้วมันจะแห้งคําบ่ดีเลยสํากับซีนแดดเดียวเลยชาวลาวตากกันยองๆกันตั้งว่า3ซั่นเพราะว่าอยากตากบัดเดียวเลยเนาะให้ชาวลาวจะแกะไปเรื่อยๆตอนนี้เฮาก็แยกซีนตัวที่ว่าแห้งแล้วออกเอาซีนที่ยังบ่แห้งกลับคืนมาตากก่อนคือเก่าเพราะว่าคันนั้นสาวลาวเซตอัพใส่5ชั่วโมงครับปล่อยให้มันแบบ5ชั่วโมงตัวแห้งมันจะแห้งโคตรเพราะว่าตัวอยู่กองนี่แล้วตัวอยู่หึงให้มันเซียนบ่แห้งเพราะว่าสาวลาวมันจะมักให้มันนั้นบ่แห้งหลายถ้าแห้งหลายมันจะแข็งเนาะสาวลาวจะมักให้มันแบบสมังแบบคือซิ้นแดดเดียวบ้านเฮาแล้วเนาะโอเควันนี้เฮาก็มาตากตัวที่ว่ายังบ่แห้งคักเนาะใส่นาทีเฮาบ่ใส่นาทีเพิ่มเนาะเฮาจะใส่ตัวที่ว่านาทีที่ว่าเหลือหั่นแล้วเนาะโอเคแม่เฮาก็มีแต่กดสตาร์ทแล้วก็แล้วแล้วปล่อยมันแห้งเองเนาะตอนนี้ก็แห้งตรงมันแห้งโอเควันนี้ซีนแห้งแดดเดียวเฮาก็แล้วแล้วเนาะซีนแห้งแดดเดียวตากโดยที่ว่าบ่งอแดดเนาะชิได้หลายเติบกินได้ทั้งปีเลยส่วนหลายสาวเรามักเฮ็ดมันมักเฮ็ดละลายเทื่อนึงเนาะโอเคเฮาจะเก็บเมียนเลยเนาะวันนี้เนาะนี่ได้2เทรย์ใหญ่ๆเลยเนาะคัมบูดีบ่แข็งบ่อ่อนซีนแห้งแดดเดียวติดมันแซ่บกินกับตำบักหุ่งข้าวเหนียวแก้วปลาแดกโอ้อร่อยมากๆเลยตาก5ชั่วโมงได้กินได้เลย5ชั่วโมงซีน14พาวเนาะซีนติดมันแซ่บโอเคเอาไปปิ้งน้ำกันได้กินเอาไปปิ้งกินน้ำกันได้เลยเนาะมาเด้อผู้ใดอยากได้ซีนแห้งมาน้ำสาวลาวด้วยสาวลาวที่หลายสาวลาวที่เทื่อหมดสุขุนเลยเนาะผู้ใดอยู่มอมอมาเอาเด้อแซ่บๆนัวๆหวานๆสาวลาวจะมักเฮ็ดนั่นรสนัวๆหวานๆเนาะกระเทียมกับเพื่อนกินแห้งแดดเดียว
ติดน้ำมันด้วยนะเบื้องน้ำมันเยิ้มนะ